สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของ Red Alert 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ Killer GR นะครับเป็นอิรักสีเหลืองนะส่วนตรงนี้คุณโอเล็กซานเดอร์นะครับผมเป็นอิรักสีส้มนะฮะซึ่งชื่อนี้ดูคุ้นๆเหลือเกินนะไม่แน่ใจว่าเป็นคุณอเล็กซานเดอร์ที่เป็นยูทูบเบอร์ IA 2ที่ถ่ายทอดสดเป็นประจำหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจนะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะฮะดูแต่ว่าชื่อคล้ายๆกันมากนะแต่ว่าคนนั้นเขาชื่ออเล็กซานเดอร์นะฮะเอาเนี่ยเราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Tour of Egypt นะครับเป็นเวอร์ชั่นของยูรินะฮะเวอร์ชั่นภาคยูรินะครับก็คือมีบังเกอร์อยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะบังเกอร์นี้เขาสร้างเองนะ ก็คือเป็นแมปทะเลทรายนะฮะนั่นแหละครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีส้มก็โอเคเก็บพลอยอย่างสบายใจเฉิบเลยนะฮะตามปกตินะฮะจริงๆแมปนี้เนี่ยเป็นแมป3-3นะครับก็คือผู้เล่น6คนนะฮะแต่ว่าอันนี้เจ้าของห้องเขามาจัดเป็นแมช1-1นะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคุณโอเล็กซานเดอร์ละมั้งนะที่เป็นเจ้าของห้องนี้นะโอเคแล้วตอนนี้คิลเลอร์ GR สร้างแมงมุมออกมาแล้วนะครับโดนใส่มาเรียบร้อยนะครับไม่ต้องสเกาแล้วนะฮะพอแล้วนะฮะเปิดแมปแล้วตรงนี้พีระมิดก็มีฐานของฝั่งสีส้มประจำการอยู่นะครับทำดาเมจไปได้นิดหน่อยนะตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีเหลืองแมงมุมขึ้นมาบนนี้ก่อนนะฮะหนีตายนะครับหนีตายนะโอเคแล้วก็ยังไงครับมาตรงนี้ก็จะเจอพีระมิดอีกนะฮะเนี่ยโอ้โหแล้วคือฝั่งสีส้มนี่เขายึดพีระมิดได้ทั้ง3หลังเลยนะแต่ว่าหลังนี้ไม่ได้นะครับสีเหลืองยึดแล้วนะ โอเครูเก็บได้4คันมาจุ่มที่บ่อพลอยนะของฝั่งสีเหลืองนะแต่ว่าฝั่งสีส้มนี่มีอยู่ 2-3 คันนะตรงนี้ยังไงครับสีส้มก็เล่นแมงมุมเหมือนกันฮะแมงมุมยังไงครับทหารเกณฑ์ยิงไปเรียบร้อยครับตายนะอ้าวแล้วเมื่อกี้ฝั่งสีเหลืองกัดจะเข้าไปแต่ก็ตายก่อนนะฮะไม่รู้นะฮะว่าเป็นตรงไหนนะครับแต่ก็น่าจะเป็นโซนนี้แหละฮะใกล้ๆกับโรงเก็บแร่นะฮะชัวร์คิดว่าอย่างนั้นนะ โอเคฝั่งสีเหลืองนะฮะปั๊มรถถังออกมาแล้วนะฮะรถถังไรโน่แห่งกองทัพโซเวียตนะครับผม2คันนะครับตรงนี้โอ้พีระมิดตรงนี้มีทหารอยู่2คนแต่ว่าตรงนี้มีคนเดียวนะโอเคตรงนี้ก็มีคนเดียวตรงนี้ก็มีคนเดียวโอเคเป็น2คนแล้วฮะจังหวะนี้เรียบร้อยครับยังไงฮะฝั่งสีส้มแมงมุมจริงๆเนี่ยมันมีแทคติกนอกจากแทคติกหมากับรถถังก็คือแมงมุมกับรถถังนะฮะในกรณีที่คุณเล่นเป็นโซเวียตนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะสร้างรถถังกับแมงมุมออกมาได้ในปริมาณที่เยอะๆเนี่ยจะถือว่าเป็นหายนะของฝั่งตรงข้ามได้เลยนะแต่ว่าอย่างที่เราก็รู้กันนะครับยูนิตยานเกราะเนี่ยมันสร้างได้แค่ทีละตัวนะฮะคุณจะสร้างรถถังพร้อมกับแมงมุมไม่ได้นะฮะในเกมภาค2นะแต่ถ้าเป็นภาค3เนี่ยทำได้อยู่นะครับ Red Alert 3โอเคทางเมื่อกี้นี่คือยิงแร่ทิ้งเพื่อที่จะวางป้อมนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะตรงนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นแมงมุมของฝั่งสีส้มวิ่งมาแล้วก็โดนรถเก็บแร่ยิงทิ้งนะฮะดูทรงแล้วผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นเกมยาวนะฮะน่าจะยาวสักนิดนึงละมั้งเพราะว่าทั้ง2ท่านนี่คือยังไม่บุกกันเลยนะฮะจริงๆถ้าผลิตรถถังได้จำนวนหนึ่งสักประมาณ 4-5 คันนี่น่าจะส่งไปฮาราสเมนแล้วนะแต่ว่าเขายังไม่บุกไม่ฮาราสเลยนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองสร้างเรดาร์มาแล้วนะตรงนี้น่าจะขยายฐานมาข้างหน้าเพื่อที่จะสร้างโรงเก็บแร่ข้างบนมั้งเดานะส่วนตรงนี้สีส้มนะครับโรงรถ4โรงเลยนะฮะ1-2-3-4นะครับโอเคแต่ว่าฝั่งสีเหลืองนี่ผมเห็นอยู่2นะถ้าผมดูไม่ผิด2ใช่ไหม3นะ2หรือ3ดูไม่ทันนะดูแต่ว่าตรงนี้นะครับฝั่งสีเหลืองบุกแล้วนะครับด้วยเดสโซเลเตอร์กับไรโน่นะฮะเดสโซเลเตอร์เอามาอย่างนี้ปั๊มพื้นเรียบร้อยครับทำให้ทั้ง2ฝ่ายนี้ต้องดึงกองทัพหนีก่อนนะฮะจะไปแช่ไว้ในเขตรังสีไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนดาเมจนะครับมันจะตายนะครับมันจะพังนะฮะรถถังโอเคฝั่งสีเหลืองผมเห็นโรงรถ3โรงนะฮะณจุดนี้แต่เขาก็ขยายฐานขึ้นมาข้างบนจริงๆด้วยนะครับอย่างที่ผมว่าเลยนะอย่างที่ผมคิดไปเลยนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองโอ้สร้างร้านซ่อมด้วยนะฮะเนี่ยสร้างร้านซ่อมเพื่อที่จะมาซ่อมรถนะฮะนานๆทีเราจะได้เห็นนะครับฝั่งโซเวียตสร้างร้านซ่อมเพื่อที่จะซ่อมรถนะปกติเขาจะสร้างร้านซ่อมเพื่อที่จะเคลมในมุมนะแล้วตอนนี้ฮีโร่ของฝั่งสีส้มมาแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยซีชอปเปอร์นะฮะมีโบริสด้วยนะฮะโอ้โหอย่างเดือดเลยนะครับเครื่องสร้างมั่นเหล็กก็มาแล้วนะครับไอรอนเคอร์เทนนะฮะไอซีของเราที่รอบมาแล้วก็
ทําลายเซนทรีกันแล้วก็รุงถลุงแร่ตรงนี้เลยนะครับบึ้มไปแล้วนะครับทําให้ฝั่งสีเหลืองนี่ต้องสร้างฝักขึ้นมากันนะครับทางฝักแคนนอนกับฝักแทร็กนะครับแต่ตอนนี้ไฟดับนะครับฝักแคนนอนไม่ทํางานนะครับเอ้าโอเคพลังงานไฟฟ้ากลับมาแล้วนะเพราะว่าเรดาร์พังนะดูส่งแล้วตรงนี้โอ้โหสีส้มมีการเอาคอปเตอร์มากางไว้ตรงนี้นะครับแล้วรถถังที่อยู่ตรงนี้มันเข้าระยะยิงพอดีนะแล้วก็บึ้มเรียบร้อยครับคุณต้องดึงหนีนะเนี่ยแล้วยังไงครับเอ้าแล้วตรงนี้รถเก็บแรกก็โดนด้วยนะฮะโอ้ระยะยิงของคอปเตอร์เนี่ยมันไกลมากนะฮะอันนี้หมายถึงระยะที่มันตั้งป้อมอยู่บนพื้นนะฮะไม่ใช่ระยะยิงที่มันยิงปืนกลอยู่บนฟ้านะฮะถ้ายิงปืนกลอยู่บนฟ้าปกตินี่ระยะมันจะใกล้กว่านะตรงนี้ฝั่งสีส้มโอเคฝั่งสีเหลืองก็มาแล้วนะฮะ IC เช่นกันนะครับผมไอออนเคอร์เทนฮะเรียกสั้นๆว่า IC นะครับผมแปลเป็นไทยก็คือม่านเหล็กนะฮะส่วนตรงนี้ยังไงครับสีส้มออกในมุมมาก่อนนะฮะตรงนี้แล้วรถเก็บแร่แล้วตอนที่รถเก็บแร่มันส่งแร่นี่คือดาเมจที่คอปเตอร์มันยิงมาเนี่ยมันกระจายไปโดนตัวโรงเก็บแร่ด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้เสียง IC ของใครครับของสีส้มนะฮะโอ้โหคลุมใส่เมมุมเลยนะครับเมมุมคลุม IC นะฮะเปลี่ยนเกมได้เลยนะครับนี่ถ้าใช้ดีๆนะฮะโอ้โหรถถังฝั่งสีเหลืองต้องหนีตายกันหมดเลยนะตายเลยทุ้ยหนีตายกันหมดเลยนะฮะอย่างนี้นะครับแยกกันไปนะจังหวะนี้นะครับโอ้โหยังไงครับเข้าไปแล้วนะมีอีกตัวนึงนะฮะตรงนี้ครับบึ้มไหมครับบึ้มไปเรียบร้อยนะหนักเลยนะครับผมว่าจังหวะนี้นี่ต้องโอ้โหแล้ว เมื่อกี้สีส้มส่งในมุมเข้าไปนะแล้วก็มีไรโน่ตามมายิงโรงรถแตกนะฮะแต่เมื่อกี้ผมจะพูดอะไรอ่ะผมลืมโอเคช่างมันนะครับตรงนี้สีเหลืองยังไงครับสีเหลืองเหมือนกับว่าสีเหลืองพยายามจะคลุม IC ให้กับรถถังตัวเองนะแต่ว่าไปโดนโรงไฟฟ้านะโรงไฟฟ้าเทสลาเรียเตอร์ซะก่อนนะน่าจะแบบกดผิดนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วตรงนี้ยังไงครับคอปเตอร์ก็ยังอยู่นะแล้วโอ้โหมีโบริสคอยยิงช่วยด้วยนะฮะระยะยิงก็ไกลอยู่นะฮะอยู่บนหน้าผานะยูนิตที่อยู่บนหน้าผาเนี่ยระยะยิงมันจะไกลขึ้นนิดนึงนะฮะตรงนี้ฝักของไม่ใช่คีรอฟของสีเหลืองกำลังจะมาถึงลงรถแล้วนะครับยังไงครับสกัดไว้ได้ทันนะครับโอ้ยนิดเดียวจริงๆนะฮะโดนดาเมจไปนิดหน่อยนะฮะ เกือบไปแล้วนะครับเกือบไปแล้วนะเส้นยาแดงผ่าแปดส่วนตรงนี้แมงมุมก็ออกมาเพิ่มอีกแล้วนะฝั่งสีส้มเนี่ยพร้อมที่จะใช้ไอออนเคอร์เทนแล้วนะครับแล้วก็มีจรวดนิวเคลียร์ด้วยส่วนตรงนี้ลงถลุงแร่ลงเก็บแร่ของฝั่งสีเหลืองแตกไปแล้วนะฮะจริงๆมันคือลงถลุงแร่นะแต่ผมติดปากว่าลงเก็บแร่นะนั่นแหละครับก็ขออนุญาตเรียกไปตามนี้เลยแล้วกันนะแล้วตรงนี้แมงมุมก็คุม IC แล้วก็วิ่งเข้าอีกรอบนึงนะฮะยังไงครับเนี่ยโอ้โหตรงนี้เข้าฝักด้วยนะครับแตกนะฮะโอ้แล้วรถถังของสีเหลืองนี่ต้องส่งไปเคลียร์ก็ไม่ทันด้วยนะจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหโอ้โหและแมงมุมเนี่ยมันเข้าซ้อนกันไม่ได้ด้วยนะคุณไม่สามารถที่จะดีนายรถถังตัวเองโดยการใช้แมงมุมอีกตัวหนึ่งได้นะโดยการใช้แมงมุมของตัวคนเองของคนเองอะไม่ได้นะถ้างงก็ต้องขออภัยนะช่วงนี้ลิ้นพันกันบ่อยๆนะจะบอกว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้นะฮะลิ้นพันกันตลอดนะครับทุกคลิปเลยนะ ยังไงครับฝั่งสีเหลืองเพราะว่าฝั่งสีเหลืองนี่มีโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงนะถ้าหากว่าเขาไม่สามารถคลุม IC ให้กับแมงมุมตัวเองแล้วเข้าไปตัดกำลังของคุณสีส้มได้นะคุณโอเล็กซานเดอร์นะตอนนี้ฝั่งสีส้มนี่มีโอ้โหมีดิสโซเลเตอร์แล้วสีเหลืองก็สร้างคีรอฟอีกลำนึงนะฮะว่าไงครับแล้วฝั่งสีส้มก็ตามมาเช่นกันนะฮะคีรอฟตอนนี้สีส้มบุกเลยนะครับฝั่งไรโน่ลุยเลยนะฮะแมงมุมว่าไงครับจ้าเอโอเคไม่กลัวนะครับเข้ามายิงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก่อนเลยนะครับตัดไฟเรียบร้อยครับไอออนเคอร์เทนไม่ทำงานแล้วนะฮะจังหวะนี้โรงงานอุตสาหกรรมแตกไปแล้วเรียบร้อยครับยังไงครับสีส้มคุม IC ให้กับรถถังตัวเองด้วยแต่คุมไปทำไมฮะไม่ทราบเช่นกันนะฮะเหมือนกับว่าใช้ไปให้มันหมดอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วตอนนี้โอ้โหสีเหลืองแตกแล้วครับเรียบร้อยคงไม่มีอะไรต้องพูดมากแล้วนะฮะแล้วสีเหลืองนี่คือยูนิตไม่เหลือก่อนหน้านี้คือจริงๆก็เหลือนะฮะแต่ว่าเหลือน้อยมากนะไม่พอที่จะไปต่อกองกับฝั่งสีส้มได้นะแล้วตรงนี้ก็หย่อนนิวเคลียร์ลงมานะครับฐานก็แตกหมดแล้วนะฮะเหลือโรงรถอยู่2โรงคีรอฟ4ลำเลยนะครับโอเล็กซานเดอร์แต่ก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะโรงรถเขาเยอะมากนะฮะไม่รู้นะครับว่าทั้งหมดเขามีอยู่กี่โรงนะฮะแต่ว่าตรงนี้ยังไงครับโรงไฟฟ้าแตกไปแล้วต่อไปฝักแคนนอนสิ่งก่อสร้างชิ้นสุดท้ายบึ้มเรียบร้อยครับชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณโอเล็กซานเดอร์ฝั่งสีส้มนะฮะ
โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ